ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนายช็อปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของ1ใน72ปีศาจที่คอยรับใช้กษัตริย์โซโลมอนนะครับเรื่องราวของปีศาจตนนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยนะครับเคคาราเบียเป็นปีศาจตนที่69ในแดนนรกครองตำแหน่งเกรสมาควิชคุมแดนตะวันออกมี30พยุหะเสนาภายใต้บังคับบัญชาเคคาราเบียจะปรากฏกายในร่างของดาว5แฉกและจะแปลงร่างกายของตนให้กลายเป็นมนุษย์เมื่อเจ้านายต้องการเคคาราเบียรู้สรรพคุณของสมุนไพรและหินมีค่าสามารถเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นนกสามารถทำให้พวกมันร้องเพลงและโบยบินได้เหมือนดังนกอีกทั้งยังพาเหล่านกทั้งหลายมาเป็นเพื่อนของเจ้านายได้อีกด้วยเดคาราเบียจะแข็งแกร่งที่สุดในช่วงต้นเดือนมีนาคมในวันที่1ถึงวันที่5อ้าวล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเดคาราเบีย1ใน72ปีศาจที่คอยรับใช้กษัตริย์โซโลมอนนะครับถ้าหากท่านใดชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ